ชื่อวิวัฒน์เหมุนทารกนะครับเป็นประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทปัญจวัฒนาพลาสติกจำกัดนะครับจบนิด้า YMBA นะครับหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ YMBA รุ่นที่1ครับคือเริ่มแรกต้องมีความรู้ที่แท้จริงนะครับในการทำงานหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำงานเพื่อได้ตามเป้าหมายแล้วก็ต้องทำงานกันเป็นทีมครับจริงๆแล้วนิด้าก่อตั้งโดยพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือเพื่อที่จะสร้างนักบริหารเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยที่เริ่มต้นที่ปริญญาโทนะครับเพื่อสร้างคณะบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยทั้งที่จบหลักสูตรนี้มาเนี่ยหรือจบสถาบันแห่งนี้เนี่ยครับก็ต้องตอบสนองแนวพระราชดำริในการก่อกำเนิดของนิด้านะครับต้องดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเอาความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับกลับมาใช้พัฒนาประเทศชาติและพัฒนาองค์กรตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้าครับจริงๆแล้วคนที่เข้าไปเรียนนิด้าเนี่ยต้องนึกว่าโอเคโครงการปริญญาโทมีเยอะมากนะครับหลากหลายจุดเด่นของนิด้าเนี่ยครับก็คือต้องดูที่จุดกำเนิดของสถาบันนะครับเมื่อเห็นความแตกต่างของจุดกำเนิดแล้วเนี่ยฮะก็ต้องดำรงตนแล้วก็ร่ำเรียนขึ้นมาแล้วปฏิบัติตนเนี่ยให้สอดคล้องกับจุดกำเนิดของสถาบันนะครับเพราะนั้นน้องที่เข้ามาเรียนทุกคนเนี่ยต้องทุ่มเทมุ่งมั่นเพื่อจะพัฒนาตนเองเสร็จแล้วก็ออกไปพัฒนาประเทศชาติด้วยครับ